ทิศทางและแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านตั้งใจที่จะให้โอกาสทุกคนในการที่จะได้มีโอกาสทำงานใครที่อยากจะทำงานให้เดินเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยท่านก็จะมีหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่อยากทำงานได้มีโอกาสทำงานนโยบายของพรรคเรื่องการเพิ่มอำนาจประชาชนลดอำนาจรัฐเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยหลายพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองส่วนใหญ่พูดคุยกันแต่ว่าเฮ้ยเรายืนอยู่ข้างประชาธิปไตยหรือเรายืนอยู่ข้างเผด็จการน้อยพรรคครับที่พูดว่าเขาจะทำอะไรเพื่อประชาชนเขามีนโยบายอะไรที่จะนำเสนอต่อประชาชนและจะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้อย่างไรพอได้ฟังนโยบายบางส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็รู้สึกชอบใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะนำมาให้มีผลในทางปฏิบัติได้ให้พวกเราอยู่ตรงไหนพวกเราไม่เกี่ยงหรอกครับ อย่างที่แชมป์บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการทำงานในพื้นที่ของพวกเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเราคือทีมงานเดียวกันทั้งหมดคือทีมงานเดียวกันวันนี้ผมไม่อยู่ก็แชมป์ไปแทนวันไหนแชมป์ไม่อยู่ผมก็ไปแทนเราทำงานในพื้นที่กันแบบนี้แม้ว่าจะเหลือผู้แทนคนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วตัวแทนของชาวบ้านเรามีกันอยู่2คนก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมคือผมคิดว่าพี่แบดเองเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเวทีการเมืองเนี่ยมานานแล้วก็มีประสบการณ์ในพื้นที่นะครับก็คิดว่าเป็นพี่แบดที่ลงในระบบเขตนะครับส่วนผมเองก็มาลงบัญชีรายชื่อและเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกนะครับว่าพวกเราเข้ามาในพรรคเนี่ยเราเป็นคนใหม่นะครับเราไม่เคยมาต่อรองเราไม่เคยมาบอกว่าเฮ้ยจะต้องอยู่อันดับต้นต้องอยู่อันดับนั้นอันดับนี้นะครับสุดแท้แต่ของผู้บริหารของพรรคจะเป็นคนพิจารณานะครับด้วยขนาดของพรรคนะครับที่1คือไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับทั้ง2ฝั่งนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้นะครับนี่คือข้อดีของการที่เราอยู่ในพรรคที่เป็นพรรคขนาดกลางครับการรักษาพื้นที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะต้องมีส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อด้วยบทบาท2คนนี้นะครับน่าจับตาดูว่าจะโดดเด่นขนาดไหนเมื่อมีการย้ายพรรคมา